และคลิปนี้สนับสนุนโดย Pepsi Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีอโชเลล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ไลโคปีนลูทีนแอลคาร์นิทีนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างสมูทผิวพรรณดีขึ้นอย่างเป็นลำดับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี่คอฟฟี่หรือในเพจ Facebook เพซี่คอฟฟี่ You Never Drink Alone Cheers สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ป้าเพซี่ก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลุงคิดก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะคะแต่ลุงคิดก็คงจะไม่มาทุกวันแล้วนะคะลุงคิดก็บอกว่าตั้งแต่มีเคสมีคนบุกมาที่บ้านแล้วลุงคิดรู้สึกจะแบบว่าไม่ค่อยจะอะไรนะแบบอยากมาโชว์มาอะไรมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ลุงคิดคุยละกันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงป้าเพซี่ก็อยู่กับแฟนทางบ้านแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะป้าเพซี่ก็ได้ขนมจีนอยากกินนะคะซุปหน่อไม้ก็อยากกินขนมจีนนะคะน้ำยาป่านะคะก็นี่ค่ะป้าเพซี่ก็ใส่ตีนไก่ด้วยแต่ไม่ใช่แบบมีกระดูกนะคะเป็นเล็บมือนางที่แก่แล้วนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะแล้วก็ผักนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแฟนทางบ้านผักของเราอลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะคะมีใบแมงลักนะคะและดีสนะคะป้าเพซี่ชอบมากมันเฟื่อนๆนะชอบมันแก้เลี่ยนได้นะคะมะเขือเปราะนะคะชะอมผักสลัดนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะแฟนทางบ้านแล้วก็นี่ค่ะมีปลาตั้งโกเขาจะเรียกปลาขี้โกปลาขี้โกนะอันนี้จะมาขบมันเหมือนปลาแห้งทอดหรือว่าปลาช่อนแห้งเอามาทอดนะคะเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นปลาทูที่เขาอะไรไม่รู้อ่ะแต่เขาจะเรียกปลาขี้โกนะคะแถวอีสานนะคะก็มาค่ะมากินไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวปลาเป็นซีก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะก็นี่นะคะแฟนทางบ้านกาแฟของเรามาแล้วนะคะเรามีโปรเยอะเลยนะคะตอนนี้เราก็มีโปรพิเศษนะคะต้อนรับลุงคิดกลับบ้านด้วยนะคะสนใจยังไงก็แอดไลน์เข้ามาที่ Pepsi Coffee นะคะหรือว่าที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะเข้าไปทักไปคุยกันได้นะคะหรือว่าที่first comment ก็คือคอมเมนต์แรกเดี๋ยวป้าเพซี่จะแปะพินไว้ให้นะคะก็แอดเข้าไปได้เลยนะคะไม่มีหลอกลวงนะคะมีแต่คุณอย่าหลอกดาวแค่นั้นนะคะโอเคค่ะรุยกันเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะลุงคิดก็น่าจะคือแกก็ยุ่งเรื่องวีซ่าแกด้วยค่ะแฟนทางบ้านแกเป็นช่วงที่แกเปลี่ยนถ่ายโอ้พูดเหมือนบริษัทใหญ่โตบกหงทึกเลยนะเปลี่ยนถ่ายพาสปอร์ตใหม่ค่ะคือ10ปีอ่ะเขาจะนั่นพาสปอร์ตครั้งนึงทีนี้พอมานั่นมันก็เลยยุ่งยากปกติมันก็จะไม่ยุ่งยากแบบนี้นะคะแต่ทีนี้แกพาสปอร์ตแกมันเป็นพาสปอร์ตใหม่แบบเหมือน10ปีค่ะมันก็เลยต้องเอาข้อมูลอันเก่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะก็ตอนนี้น่าจะก็ยังไม่สบายใจถึง 100% ค่ะก็ต้องรอเดือนหน้าให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาเซ็นเซเยตเข้ามาก่อนนะคะอุ้ยอร่อยไม่ได้กินนานแล้วคนเนี้ยในนี้นะคะก็มีทั้งผักกะหล่ำนะถั่วงอกแล้วก็ถั่วฝักยาวเมงลักหอมก็มีแฟนทางบ้านหลายคนบอกคิดถึงคิดนะคะเดี๋ยวลุงคิดมาค่ะจริงๆจะเปิดประตูไว้นะคะจะมองเขาเปิดทีวีดังยิสุดาก็อยู่เนี้ยค่ะถ้ายังมองไม่ได้เปิดทีวีดังโอเค
นี่เสียงทีวีมันจะเข้ามาเพราะเสียงทีวีเข้ามาแฟนทั้งบ้านจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันอยู่ไกลไงคะแต่มันจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปิดประตูดีกว่าร้อนนะคะเนี่ยปิดประตูนะก็กินกับลาบก็อร่อยนะกับลาบกับก้อยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วหากินยากยากเดี๋ยวนี้เมืองไทยเราดีปลูกได้มันร้อนอยู่ไหนเนี่ยทาเปซี่เกิดเอาชะอมไม่มีหนามอ่ะมาจากเชียงใหม่ปลูกไม่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวเชียงใหม่คราวหน้าจะลงมาด้วยคือตอนนั้นเราทำบ้านด้วยค่ะให้เราถมที่ตรงนั้นตรงที่ปลูกสวนน่ะให้เราอยู่ในตัวเมืองให้เราเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างเชียงใหม่ด้วยให้เขาดูแลไม่มีเขาดูแลยังไงไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะซานอ่ะหลานบาเบซี่มาดูแลดูแลอีท่าไหนก็ไม่รู้ค่ะตายไม่ลดน้ำเลยอ่ะชีลาวแถวอีสานเรียกพริกโพนทางเหนือเขาเรียกพริกกะเหรี่ยงเผ็ดดีจริงลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกค่ะไม่ถูกมาหลายงวดแล้วคนเนี้ยตกมาปีนี้แปลกไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยค่ะคงจะรอรางวัลใหญ่อย่างเดียวค่ะรางวัลเล็กคงไม่เนี่ยรางวัลใหญ่เย็ดเลยนะคะไม่โดนเลยปีที่แล้วถูกบ่อยซื้อซ้ายออกขวาซื้อหน้าออกหลังไม่โดนสักทีร้อนThank you.
ข้ากันนะคะกับขนมจีนในกรณีไม่มีสตอค่ะร้อนจริงอ่ะเหมือนแตกเต็มเลยมันปิดประตูได้ป้าเปซี่ก็เปิดหน้าต่างตรงนี้นะคะประตูตรงนี้ด้วยมันไม่มีลมร้อนร้อนจริงอ่ะเมื่อคืนดูหนังกับลุงคิดอุ้ยสนุกสนุกมากเลยค่ะเรื่องนี้แต่มันแบบเศร้าหนึ่งเก้าสองสองชื่อหนังนะคะหนึ่งเก้าสองสองมันเป็นปีของหนังมันเป็นจดหมายของผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเหมือนเขียนเขาสารภาพเขาเหมือนเขาสารภาพนี่ค่ะไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนเป็นจดหมายแบบเขาสารภาพเกิดภายในปี1922เลยเขาถึงให้ชื่อเรื่องว่า1922และไม่อธิบายอะไรด้วยนะคะแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจดีมันก็ภาพหน้าปกเนาะมันก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนกับว่าชุดเห็นไหมเหมือนชุดเยี่ยมนะเพราะว่าชาวไร่เนี่ยไร่ข้าวโพดที่ประเทศเยอรมันเพราะว่าพูดภาษาเยอรมันแล้วพี่ซี่ก็อ่านภาษาไทยออกซับไทยกัดต้องดูไส้ด้วยค่ะกลัวเจอหนอนข้างในหนอนมะเขือสนุกค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็เศร้ามันเป็นคล้ายๆกับว่าเมียน่ะอยากไปอยู่ในเมืองค่ะมีลูกชายคนหนึ่งสามีไม่อยากไปเมียอยากขายที่ร้อยเอเคิลนะว่าเมียเป็นช่างตัดผ้าตัดชุดอะไรเงี้ยถ้าเขาต้องอยากไปอยู่ในเมืองเนาะแต่สามีเขาเป็นชาวไร่ค่ะเขาก็ไม่อยากไปเขาก็ไม่รู้ว่าไปเมืองไปในเมืองเขาไปทำอะไรก็เลยเถียงกันอะไรเงี้ยเมียก็เลยต้องเอาทนายมาแล้วเขาบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ก่อนแต่งงานมันเป็นที่พ่อของเขามันไม่ใช่สินสมรส
แล้วสมัยนั้นนะปี1922อ่ะค่ะปีนี้2024เนาะเกือบ100ปีอุ้ย22อันนี้24 100กว่าปีอ่ะแล้วสมัย100กว่าปีอ่ะค่ะไม่มีไฟไม่มีโทรศัพท์โมบาย 4G 5G นะคะทีนี้ประเอิญลูกชายก็ดันไปชอบผู้หญิงในหมู่บ้านเป็นลูกเศรษฐีรวยก็คือค่อนข้างมีเงินอ่ะพ่อก็มายุลูกชายบอกว่าเนี่ยแม่จะพาพวกเราไปอยู่ในเมืองถ้าเราไปนะก็จะไม่เจอแฟนนะนู่นนี่นั่นเด็กวัยรุ่นเนาะรักความรักอ่ะบังตาก็เลยทำร้ายแม่กันเลยพ่อกับลูกชายทำร้ายแม่จนเสียก็ไปทิ้งไม่บ่อหลังบ้านเขาบอกว่าสมัยนั้นน่ะยุคนั้นเขาใช้คำว่าอาการที่คนจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยมันสืบยากมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแต่ว่าเมียหนีไปซะกระจกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แฟนทั้งบ้านดูสนุกแต่เรื่องนั้นคือเริ่มต้นนะเพราะหลังจากกำจัดเมียแล้วพ่อกับลูกชายก็อยู่ที่นี่คนที่เป็นทนายของเมียเขาต้องมาตามหาผู้หญิงคนนั้นต้องหายไปไหนเพราะว่าต้องคุยกันเรื่องที่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนางหนีไปละเอาเสื้อผ้าไปก็ต้องเอานายอำเภอมานายอำเภอก็มาเดินตรวจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูรายละเอียดสมัยนั้นนะคะห้องบอกเลยว่าเมียหนีไปแต่หนังมันไม่รายละเอียดกว่านี้นะคะไม่สนุกแล้วทีนี้ลูกชายก็ดันไปทำแฟนท้องหลังจากแม่อะไรเนี่ยแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าก็คือลูกชายที่ทำร้ายแม่แฟนเขาก็เลยมาถามคุณเรียนพ่อว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขามีผู้หญิงใหม่หรือเปล่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาบางทีดูเหม่อลอยคือเหมือนตัวเองทำร้ายแม่ค่ะมันจะให้มันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเขามีผู้หญิงใหม่หรือเปล่าพ่อผู้ชายก็บอกว่าโอ้ยแม่หรอกเขาคงเขารักเธอคนเดียวนี่แหละยังไงก็เอาใจช่วยนะให้เขาให้กลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวพ่อรู้ดีว่าเป็นเพราะอะไรพอเด็กผู้หญิงท้องครอบครัวมีเงินด้วยใช่ไหมคะพ่อทางผู้หญิงก็ต้องไม่อยากให้ชาวบ้านรู้ก็ว่าจะส่งไปที่สำนักแม่ชีให้ไปคลอดลูกที่นู่นก็มาบอกว่าให้พ่อทางผู้ชายนี้ช่วยด้วยว่าต้องจ่ายให้สำนักแม่ชีเดือนละ75เหรียญเขาบอกเขาไม่มีเขาบอกว่าตอนเมียเขาหนีไปนี่เขาคือโกหกนะเอาเงินไปหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องช่วยผมด้วยนะคุณคงไม่อยากให้ลูกชายอายุ15มาเช็ดผ้าอ้อมเช็ดที่เช็ดเยี่ยวเด็กหรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณมีที่มีบ้านอ่ะคุณก็เอาไปนั่นสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ลูกชายเขาไม่ยอมเนี่ยเพราะว่าเขารักผู้หญิงคนนี้แล้วแม่เขาก็เสียไปแล้วเขาก็อยากมีครอบครัวของเขาเขาก็พาผู้หญิงคนนี้หนีไปเลยหนีไปคนมันก็ต้องกินเนาะมันต้องหิวก็ไปป้นอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งฉายาโจรคู่รักปนตามร้านอาหารปนเอาเงินเอาทองเอาอาหารอย่างเงี้ยผู้หญิงท้อง5เดือนด้วยคนเป็นพ่อก็กลายเป็นอยู่คนเดียวจากตัวแรก
มีเมียมีลูกแฟนทั้งบ้านต้องไปดูเองค่ะ1922ค่ะไม่อยากจะเล่าให้นั่นกลัวแต่ตอนสุดท้ายก็คือเหมือนเขาชีวิตคือพังหมดเลยลูกชายก็โดนยิงคือแฟนเมียเขาโดนยิงแล้วก็เสียเพราะว่าอากาศหนาวด้วยก็จะขับพาเมียไปโรงพยาบาลแต่ทีนี้รถมันก็ติดหลุมหิมะลงหนักมากพอแฟนเขาเสียเขาก็เลยทำร้ายตัวเองจนตามเมียไปเลยตามแฟนไปทุกอย่างพังเพราะพ่อดูให้ลูกตัวเองทำร้ายแม่แหละเขาบอกสารภาพเขาบอกเป็นสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดเขาไม่น่าเลยทีนี้จะเอาคืนมาเราคืนไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยตอนทำก็อารมณ์เนาะทีนี้ไปเรียกเขาคืนมาทีนี้เมียเขานะคะมาบอกกลายเป็นอยู่ไม่มีอะไรขายกลายเป็นที่ตรงนั้นก็เลยต้องขายในราคาถูกด้วยตอนที่เมียจะขายตัวแรกโอ้โหราคาดีกลายเป็นเขาต้องขายที่ตรงนั้นกลายเป็นตัวเองก็หนีมาอยู่เมืองโดนหนูกัดโดนตัดมืออีกภายในปีนั้นน่ะต้นปียังมีเมียมีลูกปลายปีไม่เหลืออะไรเลยแถมตัวเองก็รู้สึกตอนท้ายหน้าเขาจดหมายนี้เขาน่าจะเขียนแล้วเขาคงทำลายตัวเองตอนท้ายสนุกเศร้าน่ากลัวนิดหน่อยอุ้ยร้อนว่ะเสื้อผ้าเป็นสีเปียกหมดเลยเนี่ยร้อนจริงๆค่ะไม่กล้าว่ะยิ่งมันร้อนอย่างเงี้ยหล่อนแต่หล่อนว่าคุณตอบไม่ไหวจริงมันเหมือนมันเหมือนน้ำมันผุดดวงแขนไปซื้อดูขึ้นหน้ามันเหมือนผุดร้อนจริงโอ้ย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 อีหลีค่ะยินต่อไม่ไหวจริงๆค่ะร้อนมากข้างหลังป้าพี่ซีนี่โอ้โหยิ่งกว่าไปวิ่งรอบหนองแหงซิตี้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะป้าพี่ซีก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะก็ทักเข้าไปในที่ LINE นะคะเพซี่คอฟฟี่นะคะเดี๋ยวป้าพี่ซีจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ first comment นะคะพอเข้าไปแอดเข้าไปแล้วก็ไปทักทายกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะป้าพี่ซีก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย